โจทย์เขาเนี่ยมีของ2อย่างอยู่ข้างในของอย่างแรกก็คือถังน้ำใช่ป่ะอ่ะมีถังน้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยโจทย์เริ่มต้นด้วยว่าในถังน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่2เศษ3ส่วน4ลิตรนะครับเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะในถังเนี่ยมีน้ำอยู่ต่อมาเขาเอาน้ำเติมลงไปอีก3เศษ1ส่วน2ลิตรอ่ะเติมน้ำลงไปถ้าถังใบนี้จุน้ำได้ทั้งหมด10ลิตรนี่คือความจุทั้งหมดของถังต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรน้ำจึงจะเต็มถังเดี๋ยวเรามาดูว่าโจทย์ข้อนี้แบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือโจทย์ที่มีน้ำถังที่มันมีน้ำอยู่ถังที่มันมีน้ำอยู่ก็คือมีน้ำอยู่2เศษ3ส่วน4ลิตรนะถัดมาเขาเอาน้ำเนี่ยเติมลงไปเติมน้ำลงไปนี่คือส่วนที่2อันนี้เติมน้ำลงไปนะครับส่วนที่3โจทย์บอกมาว่าถังน้ำนะจุน้ำได้เท่าไหร่จุน้ำได้ทั้งหมด10ลิตรและส่วนสุดท้ายคือสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือเราจะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรนะครับเราจะต้องเติมน้ำลงไปอีกกี่ลิตรข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราเขียนสิ่งที่โจทย์เขาต้องการก่อนนะแล้วเราจะกำหนดตัวแปรลงไปด้วยก็คือให้ x นะครับเป็นน้ำที่ต้องเติมลงไปนะให้ x เป็นน้ำที่ต้องเติมเพิ่มลงไปที่ต้องเติมเพิ่มไปและเราจะใช้การวาดรูปด้วยเราใช้การวาดรูปด้วยอ่ะเราลองวาดรูปถังขึ้นมา1ใบนะถังใบใหญ่ๆหน่อยก็ได้ทุกคนวาดรูปถังขึ้นมา1ใบครูว่ามันเล็กไปนะเอาอีกนิดนึงอันนี้ถังของครูนะแล้วเขาบอกว่าในถังใบนี้นะเดิมเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วเดิมมันมีน้ำอยู่แล้วอ่ะครูใส่น้ำลงไปในถังนี่ให้น้ำประมาณขนาดนี้แล้วกันนะนี่เดิมมีน้ำอยู่เท่าไหร่ดูให้หน่อยมีน้ำอยู่2เศษ3ส่วน4 2เศษ3ส่วน4นี่คือน้ำเดิมหลังจากนั้นเขาเติมน้ำเพิ่มลงไปเติมน้ำเพิ่มไปเท่าไหร่3เศษ1ส่วน2เติมน้ำเพิ่มลงไปนี่คือน้ำที่เติมเพิ่มลงไปนะนี่เติมเพิ่มลงไป3เศษ1ส่วนด้วย2แบบนี้และเขาบอกว่าเราจะต้องเติมน้ำอีกเท่าไหร่ถึงมันจะอะไรถึงมันจะเต็มพอดีนะครับเราก็เขียนน้ำที่เราต้องเติมเพิ่มลงไปนะอันนี้น้ำที่เราต้องเติมเพิ่มลงไปตรงนี้นี่ซึ่งจำได้ป่ะในตอนเริ่มต้นเนี่ยครูกำหนดให้มันเป็นตัวแปร x ใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้เราก็ใส่ x ลงไปได้เลยอันนี้ก็คือรูปที่เราวาดอันนึงเลยนะที่เราห้ามลืมเขียนโดยเด็ดขาดก็คือถังใบเนี้ยจุน้ำได้ทั้งหมดเท่าไหร่ถังใบเนี้ยนะครับจุน้ำได้ทั้งหมด10ลิตรครูเขียนแบบนี้แล้วกันนะ10ลิตรให้เป็นสีส้มแบบนี้อ่ะ10ลิตรนะครับนี่ทั้งหมดเลยจุน้ำได้10ลิตรนะครับอ่ะนักเรียนเรามาดูภาพรวมกันนะภาพรวมกันนะ10ลิตรเนี่ยนะครับ10ลิตรเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจาก2เศษ3ส่วน4บวกกับ3เศษ1ส่วน2แล้วก็บวกกับ x โอเคป่ะโอเคนะนี่คือภาพรวมของมันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะเอามารวมกันเลยตัวแรกคือ x เดี๋ยวขอเขียนเป็นสีนี้ดีกว่า x บวกด้วยอะไรบวกด้วย3เศษ1ส่วน2แล้วก็บวกด้วย2เศษ3ส่วน4แบบนี้ซึ่งถ้าเราเอามาบวกกันเราจะได้เท่ากับ10พอดีเป๊ะเนี่ยพอตั้งได้แค่นี้แล้วเนี่ยเราเริ่มรู้ทิศทางในการทำแล้วนะเราต้องแก้สมการใช่ป่ะขั้นตอนแรกของการแก้สมการเนี่ยเราต้องเอาตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมารวมกันแต่เราอย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นเศษเกินอ่ะมาพร้อมกันนะครับเราจะได้ x บวกด้วยตรงนี้2นะครับ2คูณ3ได้กลายเป็น6บวกอีก1เป็น7นะครับบวกอีก1เป็น7เราจะได้เป็น7ส่วนด้วย2นี่คือตัวแรกบวกกับนะเอา4คูณ2เป็น8 8บวก3เป็น11ได้เป็น11ส่วนด้วย4เท่ากับเท่าไหร่เ
เท่ากับ10นะหลักนะครับในการแก้สมการเนี่ยคือเราต้องพยายามที่จะหาตัว x ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรวมตัวนี้ใช่ไหมรวมก่อนนะแล้วค่อยย้ายไปฝั่งตรงข้ามรวมก่อนนะแล้วค่อยย้ายไปฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเราจะรวมคู่นี้ก่อนเห็นไหมว่ามันคือเศษส่วนเห็นไหมว่ามันคือเศษส่วนหลักสัมผัสใจของเศษส่วนก็คือตัวส่วนมันต้องเท่ากันมันถึงจะบวกกันได้ตัวนี้มันเป็นเลข2ตัวนี้มันเป็นเลข4เราอยากจะคูณไขว้ก็ได้นะแต่ครูมองอย่างนี้ถ้าเกิดครูเอา2เนี่ยคูณไปข้างล่างมันก็เป็น4ได้เหมือนกันแต่ครูจะเอา2คูณทั้งเศษและส่วนนะเราจะได้ x เท่าบวก7ส่วน2อันนี้เราจะคูณแล้วนะคูณอะไรคูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนสาเหตุการคูณนะเพื่อปรับตัวส่วนให้กลายเป็น4แล้วบวกด้วย11ส่วนด้วย4แบบนี้เท่ากับ10ได้แบบนี้นะเราจะได้ x บวกตรงนี้7คูณ2เป็น14ข้างล่างได้เป็น4ได้เป็น4ตามความตั้งใจของเราเลยบวกด้วย11ส่วนด้วย4เท่ากับ10เห็นไหมว่าอะไรเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถที่จะเอาอะไรมาบวกกันได้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เราจะได้เป็น x บวกกับเอาตัวเศษบวกกันนะ14บวก11ได้เป็น35ได้35ไหมไม่ใช่ได้25ดูดีๆ25นะครับส่วนด้วย4เท่ากับ10นะครับเท่ากับ10โอเคได้แบบนี้แล้วนะหลังจากนั้นเราต้องการหาตัว x ใช่ไหมหาตัว x เราต้องย้ายเจ้าอะไรไปย้าย25ส่วน4ไปฝั่งตรงข้ามก็ลบ25ส่วนด้วย4แบบนี้เราจะได้ x นะครับเท่ากับตรงนี้ทำยังไงดีเราคูณไขว้ไหมคูณไขว้ดีกว่าคูณไขว้เนี่ยนะครับเราพยายามมอง10เนี่ยมองให้เป็น10ส่วนด้วย1นะ10ส่วนด้วย1เราคูณไขว้เลยตัวแรกทุกคนตัวแรกเราก็จะคูณได้เป็น10คูณกับอะไร10คูณกับ4โอเคป่ะลบด้วย25คูณกับ1ส่วนด้วย1คูณกับ41คูณ4แบบนี้ถ้า x เท่ากับรวมตัวเลขเลย10คูณ4เป็น40ได้40นะตัวแรกลบกับ25คูณ1ได้25ส่วนด้วย4ป่ะส่วนด้วย4ข้างบนตัวเศษได้เท่าไหร่เอา40ลบกับเท่าไหร่ลบกับ25ได้เป็น15นะ15ส่วนด้วย4ได้เป็น15ส่วนด้วย4 x เท่ากับตรงเนี้ยนะครับเรามาดูตัวเลือกนิดนึงตัวเลือกเนี่ยมันเป็นทศนิยมหมดเลยเราพยายามปรับให้กลายเป็นทศนิยมนะปรับให้กลายเป็นทศนิยมนะเอา15ส่วน4เนี่ยทำให้กลายเป็นทศนิยมก็คือเอาไปตั้งหารนะครับตรงนี้ดูเอา15ตั้งและหารด้วย4แบบนี้นะ414284312 12ลบมาตรงนี้เหลือ3ใส่จุดเติม0 462447 28ลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือ2นะลบกันเหลือ2แล้วตรงเนี้ยทำยังไงต่อต้องใส่จุดเติม0ไหมไม่ต้องเติม0ไปเลย4อะไร4520ลบกันเหลือ0นะโอเคได้เป็น 3.75 x คืออะไร x คืออะไร x ก็คือน้ำที่ต้องเติมเพิ่มดังนั้นต้องเติมน้ำต้องเติมน้ำเท่าไหร่3.75 ลิตรมีคำตอบไหม3.75มีตอบข้อที่1นะ